ก็พิชยะเดือดจัดลั่นแค่ขยมกันในรถแถวเคื่อนก็เป็นไอดอลได้แล้วหรอกลายเป็นประเด็นดรามา่ายาวนานหลายวันติดกันจากกรณีอดีตพระกาโตที่แอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกาสาวอีกทั้งยังแอบเอาเงินวัดจำนวนหลายแสนบาทออกไปใช้เพื่อหวังปิดข่าว เท่านั้นยังไม่พอหลังสึกออกมากลับมีคนบางกลุ่มไปให้แสงให้ความสนใจเขาประหนึ่งเขาเป็นไอดอลคนดังเพราะแม้แต่ชมรมกำนันผู้หย่บ้านอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานียังได้ขึ้นป้ายสมีกาโตะถูกเชิญมาร้องเพลงในงานนี้ด้วยจนถูกทวนลงสนันเกี่ยวกับเรื่องนี้นักร้องหนุ่มกอล์ฟพิชยะทนไม่ไหวออกมาโพสต์ตั้งคำถามกับคนในสังคมไทยว่าเป็นอะไรกันไปหมดสมัยผมจะก้าวมาสู่การเป็นไอดอลหรือศิลปินหรือพับผิกฟิกเกอร์ ผมซ้อมทุ่มเทอดหลับอดนอนซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นเอาเวลาหลังเลิกเรียนมาทุ่มเทกับการกอบโอยทักษะไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆซุ้มซ้อมเกิน3ามปีกว่าจะได้ออกอัลบั้มแรกแต่เพิ่งรู้ว่าทุกวันนี้แค่ขย่มกันในรถแถวสันเขื่อนก็เป็นพับผิดฟิกเกอร์ได้แล้วหรอสังคมเป็นอะไรกันไปหมดวะงงยกยอสิ่งผิดๆแล้วเด็กยุคใหม่ๆจะคิดไงวะอ้อกูทำผิดก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟุ๊กดังมีงานงี้เหรอวะ What a corrupt and broken society we live in. ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ